ร่างกายของเรามีข้อต่ออยู่ทั้งตัวเลยพวกเราถึงเคลื่อนไหวได้สะดวกและคล่องแคล่วแบบนี้แต่นอกจากคนเราแล้วสัตว์และสิ่งของต่างๆก็มีข้อต่ออยู่เหมือนกันเรามาแข่งกันสำรวจดูในบ้านดีกว่าว่ามีสิ่งของอะไรที่มีข้อต่อเหมือนคนบ้างนนจะไปสำรวจที่ชั้น1ของบ้านส่วนพี่จาจะไปสำรวจที่ชั้น2ทำหรือยังน้องนนพร้อมเต็ม 100% เลยครับงั้นเราไปลุยกันดีกว่าเนาะปะที่ด้านนี้เปิดปิดได้อ๋อนี่ไงมีข้อต่อนี่ไงข้อต่อของประตูเป็นแบบบานพับสามารถเปิดปิดได้เหมือนกับในร่างกายของเราเช่นศอกและเข่าประตูบานนี้เปิดปิดได้เหมือนประตูบ้านเลยเอ๊ะนี่ไงข้อต่อของประตูพายเก็บไว้ก่อนดีกว่าตู้เย็นก็เปิดปิดได้เหมือนประตูมันข้อต่ออยู่ตรงไหนข้อต่ออยู่ตรงนี้เองพายเก็บไว้ก่อนดีกว่าเปิดปิดได้เหมือนกับอันอื่นแต่ข้อต่อมันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เหมือนประตูบ้านเลยแล้วต้องขายเก็บไว้ก่อนโอ้เหนื่อยละนั่งก่อนเอ๊ะทำไมเก้าอี้ตัวนี้หมุนได้ข้อต่อแบบเดือยแน่เลยหมุนให้เราใช่เลยเป็นแบบเดือยถ่ายเก็บไว้ดีกว่าเรียบร้อยลุกดีกว่าเจอแล้วเป็นแท่งๆงอออกได้ข้อต่อแบบบานพับมีหลายอันเลยอย่างเช่นประตูหน้าต่างและอีกมากมายงั้นเราไปสำรวจต่อดีกว่าเหมือนประตูข้างนอกเลยอ๋อคล้ายๆที่ประตูเลย
มีวิทยุด้วยทำอาการโหหมุนได้เหมือนหัวไหล่เราเลยสำรวจเสร็จแล้วเราไปหานนท์ดีกว่าว่าไงน้องนนท์ทำอะไรอยู่เอ่ยอ๋อดูรูปอยู่เหรอมาเล่นกันดูกันเถอะเจอข้อต่อแบบประตูแบบบานพับเหมือนกันเลยเนาะใช่ข้อต่อแบบประตูบานพับเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะเจอสารอากาศได้ไงเนี่ยเก่งมากเลยหมุนได้เหมือนไหลแล้วใช่ไหมใช่น้องนนท์ไอ้เก้าอี้เนี่ยมันมีเดือยเนี่ยเหมือนคอเราเลยเนาะถ้าคอเราอ่ะหมุนได้แบบเนี้ยนะเราคงตายไปนานแล้ว ข้อมูลวันนี้พวกเราได้เจอข้อต่อของสิ่งของต่างๆที่เหมือนของคนเราเยอะแยะเลยแต่นอกจากของที่พวกเราเจอกันยังมีข้อต่อของสิ่งของอย่างอื่นอยู่อีกตั้งหลายอย่างเพื่อนๆลองไปสังเกตแล้วค้นหากันเองนะครับแล้วจะรู้ว่าการเรียนรู้เรื่องร่างกายของมนุษย์นั้นเอาไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆได้หลายอย่างเลย